กรี๊ดสนั่นโอบนิธิโผล่เซอร์ไพรส์ปรางกันนรันถูกจับตาไม่โสดแล้วเรียกได้ว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อย่างหนักสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มโอบนิธิซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแฟนๆจับจิ้นกับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างปรางกันนรันหรือหลายคนรู้จักกันในนามเลดี้ปรางจากโมเมนต์มอบของขวัญเป็นกระเช้าต้นไม้พร้อมดอกไม้ให้กับฝ่ายหญิงและได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมอย่างสนิทสนมจนทำให้แฟนคลับต่างเชียร์ให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งสาวปรางก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าคุยกับโอบมากขึ้นและหากคนจะจับจิ้นต่อไปก็ไม่เป็นไรส่วนจะลุ้นขึ้นไหมบอกเลยว่าตอนนี้ยังรู้จักกันแบบเพื่อนนี่แหละน่ารักดีล่าสุดในคอนเสิร์ต T-POP Concert Phase 2ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีเหล่าศิลปินมากมายที่มาร่วมในงานนี้อาทินนทนนท์บิลกิ้นพิกซี่ Tattoo Color The Toys และหนึ่งในนั้นมีสาวปรางที่ได้ทำการขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกอีกด้วยและช่วงที่ปรางได้ทำการแสดงบนสเตจในเพลงนิทานความรักซึ่งช่วงแรกปรางได้พูดความในใจเอาไว้ว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้มันก็จะมีผลทางใจเสมอในทุกๆครั้งที่จะต้องร้องเพลงนี้ออกมาแต่วันนี้นิทานความรักของปรางไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่กรี๊ดกันสนั่นลั่นฮอลล์เลยทีเดียวอีกทั้งยังได้คอมเมนต์ว่าคนเสื้อฟ้าใช่ไหมเขาหันมองกันด้วยแหละไม่เท่านั้นยังทำให้แฟนๆกดไลค์รัวๆและกรี๊ดสนั่นกันอีกรอบเมื่อปรางได้รีสตอรี่ของผู้จัดการของโอบซึ่งสตอรี่นี้ปรางได้ถ่ายภาพคู่กับโอบซึ่งโอบมาในลุคเสื้อเชิ้ตสีฟ้าพร้อมมอบลูกโป่งดอกไม้สีฟ้าเหลืองให้กับเธออีกทั้งยังได้ถ่ายรูปคู่ยิ้มหวานมีโมเมนต์ชวนเขินกันอีกหนึ่งแมททำเอาแฟนๆถึงกับยิ้มแก้มปริจิ้นต่อไม่รอแล้วนะกันเลยทีเดียวค่ะและยังแห่สงสัยว่าปรางได้พูดถึงคอนเสิร์ตนั้นจะหมายถึงโอบหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากเธอกันอีกครั้งค่ะ